สวัสดีครับผมหมอฉันทวัฒน์อยู่แผนกนรีเวชหรือ Women Health ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องมะเร็ง4ชนิดของคุณผู้หญิงที่พบบ่อยเริ่มต้นที่มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งของตัวมดลูกมะเร็งของรังไข่แล้วก็เต้านมมะเร็งปากมดลูกเนี่ยพบบ่อยแล้วพบมากสุดแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเกิดจากไวรัส HPV ซึ่งสามารถตรวจจับได้แล้วก็มีวัคซีนป้องกันได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณผู้หญิงที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็มาตรวจหาไวรัส HPV ได้เลยนะครับส่วนที่เหลือตัวมดลูกรังไข่เต้านมเนี่ยมันเกิดตอนอายุมากขึ้นเพราะเป็นความผิดปกติของยีนที่ไม่สามารถที่จะกำจัดเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองเนี่ยก็มีความสำคัญตรงที่ว่าเราจะสามารถตรวจได้ตั้งแต่รอยโรคเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้ง่ายรักษาให้หายเลยได้เพราะฉะนั้นความสำคัญของการตรวจก็คือเราต้องมาตรวจแต่เนิ่นๆนะฮะอายุที่มีความเสี่ยงที่จะเริ่มตรวจก็แนะนำที่40ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนให้มาตรวจกันครับ